มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะเวลาที่เราปวดฟันเราก็มักจะไปคลินิกแต่ว่าหนูน้อยคนนี้ค่ะปวดฟันหลายวันและครอบครัวนะคะพาไปรักษากับหมอพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะคุณหมอเนี่ยเขาเอาน้ำสมุนไพรอะไรบางอย่างทาบริเวณแก้มตรงที่เราปวดฟันทีนี้มันมีหนอนผุดขึ้นมาเลยจากแก้มจากผิวหนังเราเลยคือชัยออกมาเลยใช่ทีนี้เนี่ยสร้างเสียงฮือฮามากในโลกโซเชียลนะคะคนดูคลิปนี้เนี่ยเกือบ10ล้านคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนั้นก่อนค่ะเร็วๆๆกับรูดลงเหรอกวาดลุงแล้วกันโอ้ยเร็วๆเร็วโอ้ตัวอะไรกวาดลุงแกจกเลยอ๋อน่ะไม่กวาดแต่แม่แกมันต้องเป๊ะตู้ๆแล้วแหละนั่นขึ้นแล้วนู่นๆๆนู่นๆขึ้นตรงนั้นตรงนั้นน้อยๆๆโอ้ไม่ใหญ่กวาดเรื่อยๆแล้วมันโดเรื่อยๆกวาดดมมันนี่นี่กวาดมันกวาดแต่มันโดเรื่อยๆตั้งแก้มเลยแม่แกแหลมกันกวาดดมๆอ่ะเยอะแต่ยังคลั่นเลยอ่ะฮั่นเลยมีเลยเปิดออกไปหาสวยป้ายหานู่นโอ้ลุ่มตัวลุยนะตัวข้างๆอันนั้นอู้ตายเลยลุ่มป้ายยาดนะไม่ได้ป้ายแต่กูป้ายยาดพวกจะพัวป้ายยาดได้ขนาดนั้นนะแกเป็นไงคนลุกน่ากลัวเลยคือต้องบอกว่าแบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคือดูสิเนี่ยมันยุ่ยเย้ยยุ่ยเย้ตรงกระจกใช่ไหมผุดออกมาเลยแล้วเขาก็พยายามปัดให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นหนอนจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับหลานชายของคุณกอล์ฟค่ะซึ่งคุณกอล์ฟเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลกับข่าวสดของเรานะคะบอกว่าหลานเนี่ยเกิดอาการปวดฟันไปหาหมอมาแล้วค่ะหมอเนี่ยก็บอกว่าฟันผุแต่ตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้อุดหรือว่าถอนอะไรเพียงแค่ให้ทานยาแก้ปวดมากินผ่านมาหลายวันค่ะหลานเนี่ยก็ยังมีอาการปวดฟันอยู่ก็เลยตามหมอพื้นบ้านเนี่ยมารักษาซึ่งเป็นคุณตาอายุประมาณ70ปีค่ะพอคุณตาที่เป็นหมอพื้นบ้านมาถึงเนี่ยเขาก็ให้คุณหลานเนี่ยอ้าปากเลยดูซิว่าฟันสีไหนผุอะไรยังไงจากนั้นเขาก็ไปผสมสมุนไพรค่ะซึ่งคุณกอล์ฟเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสมุนไพรที่ว่านั้นน่ะคือใบอะไรหรือว่าอะไรยังไงคือก็ดูว่าโอเคไปตามสมุนไพรจากนั้นเนี่ยคุณตาที่เป็นหมอพื้นบ้านน่ะก็เอาสมุนไพรที่ผสมเสร็จแล้วเนี่ยมาป้ายบริเวณข้างแก้มฝั่งที่หลานเนี่ยปวดฟันพอทาเสร็จสักแป๊บนึงเท่านั้นแหละค่ะก็เป็นภาพนี้เลยคือเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างคล้ายกับหนอนหรือว่าพยาธิอะไรแบบนี้คือผุดออกมาจากแก้มนะคะแล้วบรรดาญาติๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันปัดให้หนอนเนี่ยมันตกลงมาใช่ค่ะแล้วจากนั้นเองนะคะหมอพื้นบ้านก็ให้หลานอ้าปากดูหน่อยว่าแผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะให้บ้วนน้ำออกมาค่ะซึ่งจังหวะนี้แหละค่ะตอนบ้วนน้ำเนี่ยน้ำลายเนี่ยคือออกมาเยอะมากทีนี้หมอพื้นบ้านเขาก็เลยให้กัดสำลีเอาไว้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ใช้เวลาในการรักษาไม่ถึง10นาทีโดยประมาณ10นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวนะเร็วกว่าเข้าคลินิกทำฟันอีกนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้เชื่อไหมว่าคุณก๊อฟเล่าให้เราฟังนะคะว่าหลานกลับมาอาการดีขึ้นไม่ปวดฟันเท่าเดิมแล้วเราก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงมารักษาด้วยวิธีนี้คุณก๊อฟเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วตัวคุณก๊อฟเองเนี่ยปวดฟันแบบนี้แหละก็ไปหาคุณตาคนนี้ซึ่งคุณตาคนนี้เป็นญาติเขามักจะรักษาญาติด้วยกันแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละตอนที่คุณก๊อฟไปรักษาเนี่ยก็เอาป้ายแบบนี้เลยเอาสมุนไพรป้ายข้างแก้มของน้องเขาเป็นสีขาว คุณก๊อฟบอกว่าของคุณก๊อฟเนี่ยเป็นสีดำ ผุดขึ้นมาจากแก้มเลยแล้วหลังจากนั้นก็หาย ทีนี้เขาเห็นว่าวิธีการรักษาแบบนี้หายก็เลยพาหลานตัวเองไปรักษาบ้างนะคะแล้วต้องบอกว่าคุณตาคนนี้เขารักษามาประมาณ 30-40 ปีแล้ว เป็นวิถีภูมิปัญญาช้านานแล้วนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนเขาก็คอมเมนต์หลากหลายบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นพยาธิมันไม่ใช่หนอนหรือว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนอนที่มันกินฟันอ่ะอันนี้เคยได้ยินเหมือนเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบว่าเอ้ยห้ามกินขนมมันนู่นนั่นมันจะหนอนชัยฟันหรือเปล่านะคะก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนเขาก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าเคยรักษาด้วยวิธีการแบบนี้แหละแล้วมันก็หายจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเลยต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีความคิดเห็นทางด้านของทันตแพทย์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเด็กในคลิปเนี่ยคือน่าจะเอามือเนี่ยมาจับแก้มเพราะว่ามีอาการปวดฟันซึ่งปกติเวลาเราปวดฟันเราก็เอามือมาจับแก้มแบบนี้แหละแบบอัตโนมัติเพราะว่ามันปวดอะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมือของเด็กเนี่ยทางทันตแพทย์ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามือของเด็กอาจจะไม่สะอาดอาจจะมีพวกไข่พยาธิอยู่ตามซอกเล็บยิ่งเด็กๆด้วยคือโซนไปเล่นไปนู่นไปนี่มาบางทีไม่ได้ล้างมือนะคะและพอมาเอามาจับแก้มเนี่ยพวกไข่พยาธิก็จะไปอยู่ตามรูบนแก้มอะค่ะพอหมอพื้นบ้านเนี่ยเอายาอะไรมาทาทำให้พวกพยาธิเนี่ยมันหลุดออกมาเพราะว่าเหมือนเป็นการเปิดชั้นผิวหนังพอพยาธิถูกขับออกอาการปวดก็เลยดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะ
ะประเด็นนี้เนี่ยมันจะต้องมีการวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ทางที่ดีที่สุดถ้าปวดฟันให้รีบไปคลินิกทำฟันไปหาทันตแพทย์เพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะดีที่สุดนะใช่ค่ะคือถ้าหากว่าเราปล่อยไว้หรือว่ารอปวดหรือว่าทำไมรักษาไม่หายสักทีสุดท้ายแล้วอาจจะลามไปถึงรากฟันหรือว่าอาจจะทำให้อาการปวดเนี่ยมันทรุดแล้วก็ร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมได้ค่ะใช่ค่ะคือต้องบอกนะคะว่ารักษามานานก็จริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยไวรัสมันค่อนข้างเยอะเราไม่รู้เลยว่าโอ้โหมีไวรัสไหนมาบ้างคือมันพัฒนาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราปวดฟันไปที่คลินิกทำฟันดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ